ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชะงวกทัวร์ไลน์ครับเราอยู่ในช่วงของ Ford Everest Generation ใหม่ครับ2022เด้อ yeah. นะครับสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลจะมีอยู่2ตัวตัวแรกนะครับเทอร์โบเดี่ยวขนาด 2.0L จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด170แรงม้า405นิวตันเมตรครับกับอีกตัวนึงเทอร์โบคู่ 2.0Lจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ Select Shift 10 Speed 210แรงม้า500นิวตันเมตรนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มีการปรับจูนปรับใหม่ค่อนข้างเยอะเหยียบพุ่งเหมือนกันนะครับผมครับโอ้โหโหดสวยงามยิงดิฟล็อกได้ไหมครับดอทะแยงครับสบายสำหรับข้อดีของรุ่นนี้นะครับเราจับตัวท็อปมาเลยนะเป็นเกียร์แบบตัวใหม่นะครับเขาเรียกว่า Electronic Shift on the Fly นะ2เป็น4หมุนได้เลยครับตามใจนึกไม่ต้องจอดรถตามนั้นเองถ้ารอไม่ได้อะไรไม่ได้ฉันก็ไม่เข้าให้คือง่ายและสะดวกกันจริงๆครับผมระบบต่างๆท่านไปสามารถศึกษาจากสื่ออื่นนะครับหรือจากโบชัวของผู้ผลิตก็ได้เนาะแอดมินจะเน้นที่ว่าทดสอบการใช้งานจริงกับผู้ใช้จริงนะครับก็เลยเอาบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเส้นทางของเราก็คือวิ่งหน้าตรงไปที่นครราชสีมานะครับโซนทั้งสีคิ้วแล้วก็ปากช่องอยู่ก้ามกึ่งกันก็พาวิ่งทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดแล้วก็จะมาสรุปให้ทุกท่านได้ชมกันนะสุดยอดจริงๆครับสิ่งที่ผมชอบมากทุกคนจะสังเกตได้แอดมินจะเน้นถ่ายแต่ข้างหลังซึ่งผมยกให้ณตอนนี้นะครับกระบะพื้นฐานเก๋งหรือ PPV บ้านเราเนี่ยผมยกให้ Everest เจนนี้หรือตัวนี้นะครับตูดสวยที่สุดนะครับผมชอบท้ายมากนะครับสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวอ้าวไปครับซีโร่เดินหน้าครับแรปเตอร์เดินหน้าครับเร่งอีกครับท็อกไม่พอแรปเตอร์เร่งอีกมาเดินหน้าแล้วอย่าถอยโอเคมาได้คอนเทนต์แล้วพอแล้วครับพอสต็อปแกชอบปิดโอเลียครับยกล้อมาครับถูกแล้วเยี่ยมครับตรงร่องแล้วครับถูกแล้วมาครับตรงเลยโอ้เยี่ยมตรงครับตรงโอ้รอดได้ครับยิงดิฟล็อกหน้า ทำไมไม่ให้เอเวอเรสต์มาล่ะ รักลูกไม่เท่ากัน ได้ครับได้ละดีไม่มาแอบลึกตรงนี้นะโอ้โหลื่นเล่นท่ายากตลอดได้ไหมนักวันโอเคถอยมันมีก้อนหินบอกก้อนหินออกก่อนไหมอยู่ดีๆมันก็มันหนักมันไหล
ได้ไหมมุมนู้นได้ไหมครับได้แล้วพอแล้วครับขึ้นเลยหักซ้ายสุดโอเคมันลื่นขึ้นได้ครับโอเคไหลอีกแล้วไหลอีกแล้วถอยยาวๆเลยดีกว่าครับออกถอยอีกโอเคครับไปซ้ายเลยลื่นอ่ะดูรอยอย่าล้อยกเฉยครับเป็นแท็กชั่นยิงดิฟมันเลื่อนเนี่ยมันไม่ยอมเกาะนี่ผู้ชมครับชงโอทัวร์ไลน์นะครับวันนี้มีทริปพิเศษนะครับผา UFO สีคิ้วโคราชนะครับแล้วก็ท่านเห็นไหมฮะเนี่ยมากันฮะในด้านส้มแล้วก็วันนี้เป็นวันของฟอร์ดเน้นฟอร์ด Next Gen นะครับEverest Next Gen หรือ Everest 2022อะไรจะกล่าวมากเลยผมบอกตรงๆว่าตอนนี้มันเป็น PPV ตัวท็อปขับ4ที่หล่อดูดีมีสไตล์ดูน่าขับที่สุดและในปัจจุบันของเมืองไทยที่มีนะครับก็คือ Everest Next Gen หรือ Everest 2022ใหม่ล่าสุดจริงๆมันมี4รุ่นย่อยมี Trend Sport Titanium ขับ2แล้วก็ Titanium ขับ4คันนี้คือตัวท็อปขับ4คือ Titanium 4x4สนนราคา 1.854 ล้านบาทใช่ครับล้าน8กลางๆเกือบจะล้าน9อยู่แล้วนะครับก็เป็น PPV ขับ4ตัวท็อปที่แพงสุดน่าจะแพงกว่า Fortuner ไอตัว Legender 4x4 GR Sport เนาะผมคิดว่าแพงกว่านะน่าจะแพงสุดท่านดูครับก็มันเป็นเหมือนจะเรียกฉบับ Revise หรือฉบับ Minor Change แบบบิ๊กๆก็น่าจะได้ตามความเข้าใจผมนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ก็ดูบึกบึนดูโอเคอะสไตล์ Ford ตัวที่เขาภูมิใจเสนอคือชุดไฟหน้าที่เขาเรียกว่า Matrix LED Matrix LED ในที่นี้คือมันมีทั้งไฟ2หน้าก็คือไฟหน้านะฮะไฟ2มุมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ Daytime Running Light เป็นแบบตัว C นะครับสวยงามนะครับตัดหมอกก็น่าจะ LED แล้วมั้งนะครับนะคือหน้ามันใหญ่มากเลยอะมิติของมันเนาะ1เท่าไหร่ดี 1.9 เมตรกว่าๆนะเหมือนหน้ากว้างกว้างที่สุดในคลาสนี้เลยอะไปลองไปก็เป็นสกุลโคโลราโดกับ Trailblazer ซึ่งก็แน่นอนละมันปิดพับไปแล้วนะครับนะตามมาดูกันครับอันนี้ไม่น่าจะแม็กติดรถแล้วนะครับเพราะตัวแม็กยางนี่แต่งนะครับถ้าเป็นตัวติดรถจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นล้อ20นิ้วยาง20นิ้วนะครับโอเคครับผ่านนี่ครับบอทบอไบเทอร์โบตัวนี้เนี่ยจริงๆยังเป็นเครื่องเหมือน Everest ตัวเดิมตัวก่อนที่จะเป็นใน Next Gen นี่นั่นก็คือตัวนี้จะเป็น2ลิตรดีเซลเทอร์โบคู่นะครับแรงม้าสูงสุด213ม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะครับเกียร์ออโต้10สปีดนะครับผมเคยขับแล้วครั้งหนึ่งขับสั้นๆแต่ก็รู้ได้ว่าแม้แรงม้าเรื่องบิดเท่าเดิมแต่ว่ารู้สึกจะปรุงให้กลมกล่อมขึ้นเกียร์ก็สมูทขึ้นลองไปขับเองนะครับเอาตามมาดูครับเนี่ยครับไทเทเนียมอันนี้บันไดติดรถเนาะโอเคด้านหลังนี่ครับผมชอบด้านหลังมากเลยคือผมว่ามันกาวหลังแล้วมันดูดีคล้ายๆ Range Rover คล้ายเนาะเขาบอกว่าแรงบันดาลใจก็คือ Ford Explorer ก็เหมือนกับว่าเอาแนวเอาเทรนมานะครับนะมันดูดีอ่ะเนี่ยไอตัวไฟ LED เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยแนวมันสวยดีนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีเมื่อกี้เหมือนน่าจะเป็น LED ทั้งเซตเนาะหรือเปล่านะครับเนาะโอเคนี่มีไฟดูสิครับคันนี้เลยรู้สึกว่าเขาจะเน้นตรงนี้ด้วยนะเนี่ยครับก็คือเบาะแถว3เนี่ยมันพับเก็บได้แบบกดเอานะครับนะหมายความว่าก็มีอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยไม่เชิงแมคเคนิกเท่าไหร่นะครับก็ดูดีอ่ะนะครับคงไม่ได้เทสขึ้นไปนั่งให้ดูเนาะก็ดูโอเคอ่ะนะครับนะเดี๋ยวท่านฟังเสียงการปิดของประตูฝาท้ายไฟฟ้านะครับเสียงน่ารักอ่ะมันมีเสียงตึงด้วยอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีฟรีไหมก็โอเคนะเอาอีกรอบนึงเออไวใช้ได้นะครับโอเคอ่ะโอเคเนี่ยครับ4รุ่นนะเทรนสปอร์ตไทเทเนียมขับ2แล้วก็ไทเทเนียมขับ4นะครับตามมาดูครับคือผมว่ามันสวยอ่ะนี่บอทบอไบเทอร์โบ
มันเป็นไมเนอร์เชนหรือบิ๊กไมเนอร์เชนที่ทำได้ดูดีมากๆนะครับนะเดี๋ยวตามมาดูข้างในกันครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขับสีนะครับไทเทเนียมสีคูณสีข้างในก็จะการตกแต่งมันก็จะฮาลูฮาลานิดนึงนะครับนะเนี่ยครับเดี๋ยวท่านมาดูนี่ครับไฮไลท์ของเขาก็คือหน้าจอแสดงผลเนี่ยนะครับนะมันก็จะเป็นแบบคือ 12.4 นิ้วเนาะก็จะใหญ่โตมโหระทึกแหละนะครับนะแล้วก็ตัวอยากจะบอกว่าเท่าที่ลองขับตัวนี้พวงมาลัยไฟฟ้าเนาะมันจะเบามือควบคุมง่ายคือมันสาวมือเดียวสบายนะครับนะจริงๆก็มีตัวนี้แหละกับเชฟนะครับแต่เชฟก็พับไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะคือข้างในก็ผมว่ามันดูดีอ่ะดูโอเคอ่ะนะครับนะแล้วก็ระบบต่างๆมากมายขี้เกียจจะสาธยายในคันนี้รวมถึงพาโนรามิกมูนรูฟยังคงมามีไว้อยู่นะครับนะเฮ้ยโอเคอ่ะมี LED นะจ๊ะดูสิจ๊ะสไลด์เข้าสไลด์ออกท่านดูครับเบรกมือไฟฟ้านะแต่ว่าอันนี้นะครับต้องเรียนตามตรงเดิมมันมี4 full time เนาะเป็นแบบ AI เนาะอันนี้จะเหลือแค่2 H 4 H part time แล้วก็4 low แล้วก็มี terrain management ปรับอยู่ตรงนี้นะครับมี 4-5 โหมดเมนบีปรับได้คือ eco normal ลากจูงลื่นทรายล่องโคลนอะไรพวกนี้ท่านไปศึกษารายละเอียดนะครับนะถ่ายเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยตรงแดชบอร์ดมันหน้าจอดูดีเนาะดูหล่อดูไหมระบบตรวจจับลมยางบกพร่องแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมเนาะไพโรชิปยังไม่มีถ้าจะเปลี่ยนบวกลบเปลี่ยนที่คันเกียร์นะครับนะน่ารักดีอ่ะดูดิเขาบอกว่าเกียร์มันเด้งได้ด้วยนะก่อนถ้าจะลงจากรถแล้วลืมดีไว้รอมันเด้งยังไงจะเด้งมาที่พีให้อ๋อโอเคเลยเนาะไปลองดูได้อืมมือกับมีของเสาเนาะอ๋อไอออโต้ออโต้สีบางโอเครู้เรื่องข้างในมันดูดีอ่ะดูดิจริงๆมีฟังก์ชันต่างๆมากมายเนาะแต่คงไม่ได้สาธยายให้ดูนะครับกระจกอ่ะผมอยากสะดุดีนิดนึงกระจกมองข้างรู้สึกว่าเลนมันกว้างดีเห็นไหมมันกว้างแบบเต็มๆเลยดูสิดูโอเคนะดูแบบดูดิคือเหมือนมันเป็นเลนวายพิเศษพิเศษนะความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะนี่พารีวิวแห้งๆเดี๋ยวมีมือจับเสาบีเนาะอันนี้นะครับคือปิดเปิดอันนี้ก็ล็อกช่องแอร์หลังอยู่นี่เนาะก็โอเคนะก็ได้นั่งเป็นผู้บริหารหน่อยเร่งลมเอาโอ้ข้างหลังนี่ชื่อชาร์จอีกตัวนึงเดี๋ยวนะนี่มี USB ให้อันหนึ่งแล้วก็ AC ใช่แล้วก็เร่งลมแอร์ข้างหลังได้เหมือนแถวสามก็มีอยู่โอ้โอเคอยู่ข้างบนนะครับแถวสามโอเคโอเคแน่นอนจริงครับสวัสดี The People กำลังเพิ่งลงมาจากผา UFO สีคิ้วนครราชสีมาครับวันนี้เราก็ได้ไปสัมผัสไปเห็นลักษณะการลุยการเทคของFord Everest นะครับก็ราคาเท่าๆกับตัวที่จะเรียกว่าเป็น Next Gen 2022เนาะก็คือเอาเป็นว่าตัวล่าสุดนะฮะตัวแล้วก็เป็นตัวท็อปขับสีไทเทเนียม 4.4 ใช่ครับสนุนราคาก็ 1.854 ล้านเมื่อกี้คุยแรปเตอร์ไปลืมบอกราคาแรปเตอร์ก็ 1.869 ล้านตัวท็อปนะครับอันนี้ของตัวท็อปอยู่แล้วนะแรปเตอร์ส่วนไอ้นี่เอเวอเรสต์เป็นสีรุ่นย่อยมันมีเทรนด์สปอร์ตไทเทเนียม 4x2 แล้วก็ไทเทเนียม 4x4 วันนี้จะพูดไทเทเนียม 4x4 UFO สีคิ้วโคราชเนี่ยก็เห็นการวิ่งออนโหลดการวิ่งบนถนนจากสระบุรีไปโคราชนะครับเห็นการวิ่งออนโหลดขึ้นผา UFO สีคิ้วอันดับแรกเลยมันดูหล่อเวอร์ชันนี้หน้ากลางท้ายมันเหลามันดูดีอ่ะลงตัวมากแบบไฟหน้าไอ้ที่เรียกว่า Matrix LED ก็เท่Daylight ก็เป็นตัวสีนะครับด้านหลังขอสรีระหลังมันคล้ายๆใช้คำว่าคล้ายนะคล้ายเลยโรเวอร์เขาก็บอกว่าเขาแรงบันดาลใจจาก Ford Explorer คือมันเป็นการปรับปรุงให้มันดูดีกลมกล่อมนะครับเครื่องเนี่ยครั้งนี้ผมไม่ได้ขับแต่ผมเคยขับที่ศูนย์แห่งหนึ่งมาแล้วเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนมันเป็นไบเทอร์โบนะครับดีเซลคอมโบเทอร์โบไบเทอร์โบ213ม้า500นิวตันเมตรที่ผมว่ามันจูนมาขับดีขึ้น
จริงๆแรงม้าอาจจะเพิ่มด้วยซ้ำแต่เขาไม่บอกมันคล้ายๆไททัน2019ที่มันขับก็รู้ว่าแรงขึ้นแต่ว่าบอกว่าแรงม้าแรงเบรกเท่าเดิมส่วนเกียร์10สปีดเดิมก็จูนผมว่ามันนุ่มนวลขึ้นนะมันสมูทขึ้นต้องลองขับเองแล้วก็ออปชั่นต่างๆนานานี่พราวหมดไม่อยากเอ่ยอะไรมากตั้งแต่จอกลาง 12.4 นิ้วอะไรต่อมีอะไรระบบช่วยเหลือนะครับแล้วก็อย่างนึงที่ชอบผมว่าช่วงล่างมันมีการปรับจูนให้ขับสบายขึ้นนุ่มนะแต่ไม่ถึงกับย้วยนะขับรถชอบนะนุ่มกว่าปาเจโร่สปอร์ตอีกแต่ถามว่าดีหมดเลยเลิศเลยมันจะไม่ติเลยเหรอเออรถมันก็ไม่มีอะไรเลิศเลยทุกอย่างในพิภพโดยที่ไม่มีข้อติถ้าถามผมนะข้อติมันแค่เล็กน้อยแต่ก็ขัดใจจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมแรปเตอร์เรนเจอร์แรปเตอร์นะฮะราคาก็ไล่เรียกกันมีแพดเดิลชิฟที่พวงมาลัยเวลาคุณเปลี่ยนเกียร์ไมโน่คุณไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยแต่ในคือถ้าเอเวอเรสต์เหมือนเดิมยังต้องลดมือซ้ายมาปรับที่คันเกียร์ไม่สะดวกอันนั้นดอกหนึ่งมันแปลกๆสองของดีที่เคยมีคือ4 full time ตัดออกนะครับเหลือเพียง4 part time นั่นก็คือปุ่มเลือกโหมดขับเคลื่อนนี่เขาจะมี 2H 4H แล้วก็ 4L ที่เหลือก็เป็น terrain management ต่างๆนานาทีนี้ terrain management ก็ถ้าเทียบกับ Raptor ก็ Raptor เด็ดกว่าตรงที่มี Baja โหมดแต่ตัว Everest ไม่มีนะครับและที่สำคัญ Raptor มี 4A 4 Auto ก็เหมือน 4H full time แต่ว่าอาจจะใช้ AI ไม่ใช่ปลดได้เองเนาะเหมือนไม่ได้4ตลอดทีนี้ของดีใน Raptor มีแต่ใน Everest ที่เคยมีของดีตัวนี้แต่ไม่เรียก 4A นะก็เรียกเป็น 4 High Full Time เขาไม่มีแล้วอันนี้น่าเสียดายนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เฮ้ยถ้ามันมีเนาะมันจำเป็นมันมีมันดีก็แจ๋วแน่นอนนะครับก็นิดหน่อยแต่ผมเข้าใจว่าเขาคงคิดว่าเขาอัดนั่นอัดนี่มาให้เยอะและเรือนร่างรูปร่างหน้าตาปรับจูงเครื่องเกียร์กับออปชันต่างๆแล้วนะออปชันด้านความปลอดภัยเขาล้นจริงๆสาทยายไม่หมดนะเอาแค่มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะผมก็แอบยิ้มแล้วนะนอกนั้นมีเกื่อนกัดเตือนนั่นเตือนนี่เบรกนั่นเบรกนี่อะไรท่านไปหาข้อมูลเองนะครับเอาไปว่าเบื้องต้นผมมองว่าน่าใช้นะถ้าพูดถึง PPV เมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยมองค่ามันไม่ได้เหมือนกันนะครับข้อจะติก็อย่างที่บอกแหละเล็กๆน้อยๆกับอีกสำคัญก็คือถ้ามันไม่มีปัญหาจุกจิกมันจะเลิศมากเป็นรถที่น่าใช้เป็น PPV ที่น่าใช้คันนึงนะครับขับแล้วหล่อดูดีสมาร์ทบนถนนน่ะมันหล่อนะเห็นมั้ยมองกระจกหลังมาแต่ไกลเลยฮะ Daylight รูปตัว Cคันเขาแซงผ่านไปท้ายก็สวยโอเคนะอ้าวมีอะไรเสริมไหมครับสำหรับการลุยออฟโรดนะครับจะค่อนข้างต่ำแล้วดิฟล็อกให้มาเฉพาะข้างหลังแล้วถ้าจะบอกว่าแม้ว่าคันที่ตัวรถใช่ครับตัวรถมิติอะไรต่ำ มิติตัวรถเนี่ยถ้าท่านจะลุยขึ้นอีกหน่อย อะไรขึ้นอีกหน่อยอาจจะต้องยกขึ้นนะครับอาจจะต้องเกิน2นิ้วประมาณนั้นเหมือนกายภาพรถมันเตี้ยลงครับดูสึกมันจะเตี้ยลงนะแล้วก็โช๊คลงวัดลิงก์อะไรต่างก็ยังดูค่อนข้างเตี้ยจะต้องยกนะครับแล้วก็คันที่เราได้มาลุยกันวันนี้เนี่ยขนาดมีเปลี่ยนล้อเป็น 3.3 นิ้วนะครับตัวใหญ่เต็มเป้งๆเลยก็ยังติดหลายจุดแล้วก็หน้าติดอกครับแล้วก็จะมีลื่นมีบางส่วนที่อาจจะต้องดึงกันอะไรด้วยกันไม่ต้องเป็นดราม่านะครับทำไมต้องดึงคือเราเซฟเพราะว่าถ้าถามว่าซัดขึ้นได้ไหมก็ซัดขึ้นได้แต่ว่าเจ็บมันบาดเจ็บแล้วพอดีรถไม่มีวินอาจจะต้องดึงขึ้นมาเพื่อให้พ้นจากล่องที่ติดเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าให้อาวุธมาพร้อมสับแหละถ้าอยากจะลุยหนักมากกว่านี้อาจจะต้องเสริมในส่วนวินหรือว่าลิฟล็อกหน้าไปนะครับก็ประมาณนั้นก็สามารถลุยได้และอย่างเป็นดีเซลนะครับแล้วก็ทอร์กก็จะเรียกมาได้เร็วได้ง่ายกว่าโหมดการขับเคลื่อนเขาเนาะถ้าตัวนี้ตัวขับ4ตัวท็อปเนาะโหมดเขามีอีโค่มีปกติมีลื่นเขาใช้คำว่า slippery มีลากจูงคือโทกับฮอลนะครับแล้วก็มีโหมดโครนล่องมันจะใช้คำว่ามัดลัดประมาณนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็โหมดอะไรอีกอันนึงน่าจะเป็นแซนทรายนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจมีโหมดไม่มี6โหมดในขณะที่ถ้าเป็นของ Raptor เนี่ยมันจะชัดเจนว่ามันมีคำว่าสปอร์ตเข้ามาส่วนคำว่าลื่นมันก็ไม่ใช้คำว่า slippery เป็นใช้คำว่าอะไรมือแต่ก็แทนลื่นเหมือนกันเลยใช่ไหมคือมีโหมดบาฮาอันนั้นเป็นจุดขายเขาเลยคือโหมดขับขี่ด้วยความเร็วค่อนข้างสูงบนทางวิบากใช่ครับการพวกนี้หารายละเอียดเอาเนาะชอบไหมล่ะพี่แว่นถ้าสมมุติว่าเลือก PPV ตอนนี้ในตลาดเมืองไทยถามว่าทำไมเลือก PPV คือมันเป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัวมันตอบโจทย์เนาะก็ถ้าโจทย์ของคุณเป็นแนว Family หน่อยแล้วก็เดินทางถามผมนะณตอนนี้ถ้าอยากได้ PPV สักคันโดนซื้อนะครับเพราะอะไรผมมีกระบะสำหรับลุยสำหรับอะไรหนักอยู่แล้วแต่ถ้าขับเฉยช้าชิวโชว์ก็พอได้นะแต่ถ้าสำหรับขับทั่วไปนะไม่อะไรแต่ถ้าผมว่าถ้ายังอยากจะเน้นทางภูเขาอยากได้ความมั่นใจในฟูลไทม์พวกผมก็ยังเป็นผีบ้าผีบอ
ในขับ4ขึ้นทางภูเขาได้อยู่มันอย่างที่พูดแล้วพูดแล้วเหมือนกวนแต่ถ้าทำได้มันดีเนาะใช่เครื่องโตโยต้าระบบเกียร์ขับเคลื่อนมิตซูใช่ครับออปชันต่างๆล้ำๆทันสมัยเรือล่างฟอร์ดครับเพราะอยากจะแยกให้ทุกท่านดูว่าไอ้ตัวขับ4ที่เป็น full time ของมิตซูเนี่ยก็คือมันลง4ล้อเลยนะตลอดคล้ายๆกับซูบารุนะครับแต่ว่าตัว A นะครับหรือออโต้ 4A ในเลปเตอร์ใหม่ในเลปเตอร์ใหม่หรือ4 H full time เดิมใน Everest ใช่ครับมันยังเป็น AI คำนวณให้อยู่เช่นเริ่มลื่นเริ่มสลิปจะปัดไปเสียตรงมาแต่คุณไม่ได้สั่งการด้วย on command ของคุณเองแต่ว่าถ้าเป็นมิตซูเนี่ยมัน on command คือคุณสั่งด้วยนิ้วคุณในการกดปุ่ม switch rotor อะไรอย่างเงี้ยที่มันเพิ่มขึ้นมาในเลปเตอร์ก็แค่ใส่ 2S ให้คุณได้เท่านั้นแต่พอเป็นโหมดออโต้ที่เป็น full time ก็ยังมี AI เข้ามาประมวลผลอยู่นะครับบางจังหวะบางอะไรถ้านักซิ่งหรือจังหวะที่แซงมากๆก็ยังเห็นอาการอยู่ว่า AI อาจจะคิดไม่ทันบ้างนะครับแต่ตัวใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะทิ้งท้ายถ้าอยากลองนะว่าทำไมต้องสีฟูลไทม์ไปขึ้นเขาระเบิดเขาระเบิดอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนะฮะตอนนี้เนี่ยทางขึ้นด้านที่แบบจากตัวอำเภอหนองใหญ่เนี่ยมันจะมีลาดคอนกรีตชันๆตัดขึ้นตรงลาดล่มร่อนนะฮะเห็นเขาบอกว่าโอ้โหได้ยินจากท่านหนึ่งนะฮะ 2H มีปัดตุปัดตุเป้นะฮะท่านถ้าเป็น 4H พาร์ทไทม์ซึ่งไม่ใช่ฟูลเนี่ยมันขึ้นเข้าโค้งไม่ได้ฝืนมากๆเดี๋ยวพังอีกนั่นทำไมต้องขึ้นครับแล้วก็รู้คือบางทีพูดแล้วไม่จำเป็นไอ้ที่ฟิเมอร์อะไรเงี้ยต้องบอกเองแล้วกันขึ้นแบบสบายๆกับขึ้นเหนื่อยๆนั่นแหละแค่นั้นแหละว่าทำไมต้องสลีสีฟูลฮะเนี่ยวันนี้ฝนก็ตกจากสีคิ้วมาสระบุรีคนนั่งนะวันนี้ผมเป็นคนนั่งวันนี้ตู้แว่นขับไงล่ะนั่นนั่งก็ยังสัมผัสรู้ได้เพราะปกติตัวเองก็ขับรถว่าโอ้มันต่างกันนะมีกับไม่มีไม่ได้บอกว่ามีแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุปัจจัยมันสำคัญสุดคนขับสภาพรถสภาพยางขับเป็นไม่เป็นแต่ถ้าตัดทุกอย่างทิ้งไปแล้วเทียบกันแค่ตัวรถระหว่างมีกับไม่มีเนี่ยอันนั้นคุณจะเห็นชัดเลยนะครับผมอยากเทสง่ายๆไม่ต้องไปเทสถนนลื่นเสียงอะไรโค้งขึ้นลงเขาเนี่ยโค้งหักตัว V เนี่ยมันเทคขึ้นถ้ามันมีกรวดชาหรือถนนลื่นฝนตกไม่ต้องไปวิบากอะไรหรอกฮะรู้เรื่องเลยระหว่างมีกับไม่มีความตุปัดตุเป๋ความเครียดของคนขับความเซฟโอเคเนาะพอได้น่าจะได้เดี๋ยวครับผมครับนักเอียงเฮ็ดไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้ภาคีใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงโอ๊กทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย